เมื่อวันที่2เมษายน2562ณบริเวณลานชั้น1อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ดร.มนฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ2เมษายน2562วันอันเป็นมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพทุกปีพระสงฆ์นิกรชาวไทยล้วนมีจิตสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาในการนี้กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาอีกทั้งสอดคล้องกับในช่วงนี้โลหิตภายในโรงพยาบาลอยู่ในช่วงขาดแคลนจึงได้ออกหน่วยรับบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และบรรเทาภาวะการขาดโลหิตให้สภากาชาดไทยโดยในวันนี้มีคณาจารย์บุคลากรนิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นมีจำนวนทั้งสิ้น176คนรวม 74,000 cc และสำหรับผู้ที่มาบริจาค100คนแรกยังได้รับเสื้อยืดเป็นที่ระลึกจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย